แม้จะมีพื้นที่เพียงแค่2ไร่แต่ชาวบ้านช่องโคอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาก็ได้รวมกลุ่มกันเพื่อปลูกดาวเรืองสร้างรายได้ในช่วงแล้งที่ผ่านมาโดยอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59เราก็มีการเตรียมการวางแผนนะคะว่าจะปลูกเมื่อไหร่พันธุ์อะไรนะคะจะช่วงไหนนะคะเราพัฒนากันต่อเนื่องตลอดทั้งปีแม้จะเป็นกิจกรรมเพียงเล็กน้อยแต่มันสามารถจุนเจือครอบครัวของสมาชิกจนสามารถส่งบุตรหลานเราเรียนจนจบได้จากรายได้เสริมแต่เมื่อสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าจึงกลายเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอดีมากเนาะรัฐบาลที่ให้มีนโยบายช่วยเหลือภัยแล้งแก่เกษตรกรในช่วงนี้3 เดือนนี้ก็ได้รับผลประโยชน์คนจากปัญหายากจนไปนะ